ราะว่าไม่มีเสียง เดี๋ยวสักครู่นะครับเหมือนลืมมือถือเดี๋ยวไปเอาก่อนนะครับนี่ผมไปฟาร์มเลเวลมานะ อย่างเทพเลยอ่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเก็บเลเวลนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมาสวัสดีครับทุกคนพบกับเลวอาเพจนะฮะก็เกม SD Gundam นะครับ SD Night Gundam ภาคแรกเครื่องแฟมิคอมปี1990นะครับมา EP แรกที่ผ่านมาเดี๋ยวผมกดดูบทสรุปแป๊บหนึ่งนะครับเราถึงฉากที่เราเจอกับจิมสไนเปอร์นะครับที่โดนแก๊งสามเกลือจัดการเราก็ได้โล่ในตำนานมานะครับต่อไปเราก็จะต้องเข้าทางใต้ดินนะครับที่เมืองจากทางตะวันออกของเมืองโอเตสซะเดี๋ยวจอยไปไหนอันนี้ผมก็มีปรับเปลี่ยนตัวละครนิดหนึ่งนะครับก็จะมีเอาเซล่าเข้ามาแทนกันแทงนะครับกันแทงที่เป็นเวทนะก็จะมีกันดั้มอามูโรสกันดั้มอามูโรสเซล่าแคนนอนนะครับเซล่าเนี่ยเหมือนจะเป็นแมจิกไนท์ไงไม่รู้ว่าไปใครที่เข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด follow ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับครับกดรัวๆนะฮะนี่เราต้องลงใต้ดินนี้ น้องเซล่าไม่มีผ้าคลุมว่ะไอ้พวกนี้มันเป็นแค่มอนสเตอร์ธรรมดานะเนี่ยคราฟซามูไรมูซาไรอะไรจัดการให้หมดเรื่องก็คือพอเราลงมาที่ท่อนี้นะครับก็จะมีคนชื่อลาล่าพาพวกมอนสเตอร์
มาขวางทางเราไม่ให้ผ่านไปได้นะเธอบอกว่าเธอให้ได้เสกให้องค์หญิงโปรกลายเป็นมอนสเตอร์1ใน5ตัวนี้นะเจอองค์หญิงแล้วโอเคให้เรากลับไปที่ปราสาทแลกรอลาคูรออ่านว่าอย่างไรดีลาคูโรอาสวัสดีคุณปริญญาครับมันก็ได้ทีเดียวไม่ใช่เหรอวาร์ปโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเมื่อมาถึงปราสาทแล้วให้เราเข้าไปคุยกับองค์หญิงโฟรมาน้อยอย่าบอกนะว่าแหมนึกว่าจะขวางคุยกับองค์หญิงองค์หญิงจะขอบคุณที่เราได้ช่วยเอาไว้นะครับแล้วก็จะบอกว่าจะช่วยเป็นกำลังให้เรากำจัดซาตานกันดั้นด้วยเอ็นแรงซาตานกันดั้มนะองค์หญิงจะมอบไปเทมโอมาโมริเราไปลงชั้นใต้ดินทางตะวันออกของเมืองโอเดสซาไปท่อเดิมอีกทีไงโชคดีนะมีเวทวาร์ปรอบนี้จะมีมอนสเตอร์ป่าววะไม่มีโอ้ไอเทมว่างเปล่าเดินขาลากแต่ผมวาร์ปไอเทมนี้มันคืออะไรนะขอเซฟก่อนนะก่อนใช้นะงงมากเบอร์ใช้ไม่ได้ด้วยทำงานโอนของไปก่อนอ้าวใช้ได้ด้วยเหรอมาหมู่บ้านมูโซอ่ะใช่ด้วยเข้ามาในบ้านแล้วให้เดินไปทางด้านบนนะครับจะเจอนักรบชื่อว่าสเลกเกอร์มาดูร้านขายอาวุธมีไหมนี่แน่เลยเจ้าสเลกเกอร์1ต่อ4ฮะเขาเรียกว่าสามัคคีโอ้ได้800 EP เลยเหรออีกรอบไหมล่ะอ้าว
อย่าบอกนะปั๊มตังตรงเนี้ยเอ๊ะมันได้ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอนะ 24,000 นะครับถ้าหากว่าเราได้เป็นภาค 24,000 แสดงว่าได้เราได้ค่า EP ด้วยนะเนี่ยทีละ500อ่ะเร็วมากเลยอ่ะจะเสียตังค์500โกอุ้ยปั๊มเลเวลเพลินเลยดิอย่างเงี้ยอ้าว3รอบขอสู้เขาให้ครบ3ครั้งแล้วเขาจะยอมรับในฝีมือของเรานะครับยอมเป็นเพื่อนร่วมทางด้วยอ้าวโถเอ้ยหมดปั๊มเลเวลเลยเราดูสิมีอะไรขายบ้างเดี๋ยวนะไอเทม2อันบนนี่มันคืออะไรนะผมกำลังเซิร์ชนะเกมไม่ได้ค้างนะแป๊บหนึ่งนะครับขอดูก่อนนะว่าไอเทมมันอะไรรักษาอาการสับสนรักษาอาการอัมพาตเหรอไม่จำเป็นนะไปเลยดีกว่าติดต้นไม้ที่ลืมไปเกมนี้มันต้องโจมตีแบบเป็นประเภทศัตรูคิลเลอร์สก็อกสายแล้วซาซาบีเกลกุ๊กมาตัวเดียวนี่สบายสบายเซฟซะหน่อยเออศัตรูทำไมมันโดนทีเดียวอ่ะดาเมจก็ไม่ได้เยอะมากนะ40 5 50ก็เดชแหละโอ้เยี่ยมเลยมี2ทางโอ้โหHmm.
มา2ละผมมีเวทเวทหนึ่งที่จะทำให้เราเจอศัตรูน้อยลงโมโนอายตัวรู้ใช้ได้หรือเปล่านะเป็นบทสรุปเขาว่างั้นว่างเปล่าสวัสดีคุณปันครับสวัสดีครับว่างเปล่าโอ้อ่ะดาบดาบแบบธรรมดามากอ่ะโล่ธรรมดาโอ้โหงามไส้อ้าวเจออยู่ดีcritical hit นั่นวืดเลเกอร์มาทำไมเนี่ยออกมาเอาเลเวลโอ้เลเวล3เลยครับทีเดียวมันออโต้มาเองนะโมโนอายหมดฤทธิ สวัสดีคุณเศร้าใส่วัดจิ้นใช่ฮะมันคล้ายๆดราก้อนเควส Inspiration นี่เกมไนท์กันดั้มนะครับ SD ไนท์กันดั้มภาคแรกเครื่อง Famicom ปี1990ได้โล่มาแต่ว่าอ้าวอยู่อีกตัวนึงเหรออัมโร่นี่ก็โล่เดิมนะมีแล้วขุนพลน้อยเหรอมันแปลว่าขุนพลน้อยเหรอครับชื่อนั้นโลเล็กใช่ส่วนใหญ่เกม RPG สมัยก่อนก็จะคล้ายๆกันนะเริ่มต้นที่โล่ไม้โล่หนังโล่เหล็กเหล็กกล้าโล่คริสตัลโล่โฮลี่ฮาลูกอนอ
หอคอยนี้รู้สึกจะมี4ชั้นนะครับแค่ชั้นแรกก็มั่วนิ่มแล้วผมหวังว่าไม่มีทางลับนะเล่นไม่จบแสดงว่ามันยากใช่ไหมหมูว่าเกมนี้มันยากนะเซล่าเลเวล 19คือต้องกดใช้สร้อยคอกับหมากดใช้ของกับตัวละครอะไรเงี้ยถ้าเป็นเราเนี้ยเราแปลญี่ปุ่นไม่ออกเนี่ยก็ไม่รู้นะต้องกดใช้สร้อยกับน้องหมาอะไรเงี้ยกดใช้ของกับคนนู้นคนนี้ ABC นะเราลืมเปลี่ยนทาร์เก็ตทำไมเป็นทางลงซาซาบีโอ้โหเซล่ามีพลังเวทมนต์ถึง95เลยเหรอแมจิกไนท์ชัดๆขึ้นนะโอ้ยเจอบอสลาล่าลาล่าคนนี้คนที่ขับคิวเบเล่เปล่านะผมไม่แน่ใจฟันเนลโอ้กันแทงมาช่วยแล้วอ้าวใช้ไอเทมเพิ่มพลังเนี่ยนะมีไหมไม่มีทิ้งได้ไหมเนี่ยเป็นไอเทมที่ขายก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะแบบขายได้ราคาน้อยอ่ะทิ้งไปแล้วมาได้ยังไงไม่รู้แล้วดาบพวกนี้นะนี่ไอเทมเพิ่มพลังดรอปมาจากศัตรูทั้งนั้นนะครับใช้กระจกกันมาน้อยพอเดาได้ว่าต้องมีอะไรแต่ไอ้โกเอมอน RPG คุยกับต้นไม้ในเมือง
อ๋อเออบางไอเทม RPG นี่ยากต่อไปเติมพลังให้เซล่าเจอทางแยกแล้วมีบอกด้วยนะศัตรูแพนิคเราจะได้โจมตีฟรี1เทิร์นเจอซาตานกันดั้มใช้เวทอะไรดีแป๊บนึงนะฮะดูเวทก่อนนะดูเวทขอดูเวทก่อนลดพลังป้องกันของศัตรูเน็ตมีไหมไม่มีเยี่ยมลดพลังโจมตีของศัตรูอ้าวเดชแล้วแปลงร่างเป็นแบล็กดราก้อนแบล็กดราก้อนแป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงนะโอ้ทำอะไรอ่ะกันแทงมาแล้วอ้าวเดชแล้วยังไม่ใช่บอสใหญ่นะมันไม่น่าจะจบเร็วขนาดนี้หรอกกองทัพซิองมาบุกปราสาทโลคุโลอานะครับลาคุโลอาปราสาทพลังปราสาทแรกนะอันเนี้ยปราสาทพังเนโมจะเข้ามาคุยกับเราว่าโดนพวกทหารซิองบุกโจมตีนะครับแต่เราจะบอกว่าเราเองก็กำจัดแบล็กดราก้อนไปแล้วนะไม่มีทางจะเป็นไปได้ที่โดนโจมตีนะเนโมเองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นฝีมือของใครเขาจะพาไปหาพระราชาหรือพระราชาหนีรอดไม่ได้วะพ
ราชาบอกได้แต่เพียงว่าเป็นยักษ์ฝีมือยักษ์อัลสโลคุยน้องหมาหน่อยน้องหมาตั้งสติเออโอ้แล้วมีเนโม่ด้วยเนโม่แบบออกแนวแบบเศร้าหลินนะใช้พลองเป็นอาวุธนะพังหมดเลยเหรอไปข้างบนยังไงนะครับขอลองคำคลำทางดูก่อนเมืองนี้ยังรอดอยู่นะนี่ไงองค์หญิงแป๊บนึงนะฮะเฟรมเรทตกสวัสดีคุณโกรนะครับเขาหายไปแล้วใจว่าเป็นฮิปโปแกรมหรือเปล่านะคุณปันคือเฟรมเรทมันตกอ่ะมาหมายถึงว่าเกมเก่าๆมันก็กระตุกง่ายๆอย่างนี้แหละสกอร์เปียนโอ้โหติดพิษThank you.
าวุธมันแรนดอมคนมาช่วยนี่หว่ากินแล้วเขาไปที่บ้านนะครับอเล็กซานเดอร์เนี่ยเขาถามว่าเราเป็นใครนะเราก็ตอบว่าเป็นผู้กล้าของปราสาทแต่ว่าอเล็กซานเดอร์ไม่เชื่อนะครับเขาก็บอกว่าถ้าอยากจะให้เขาเชื่อเนี่ยต้องพาเจ้าหญิงฟลาวอ่านว่าอะไรดีอ่ะฟลาวเหรอฟลาวมาด้วยแล้วก็ต้องไปหาเจ้าหญิงเฮ้ยนี่เก็บออกเมืองแล้วจะเก็บออกปราสาทแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะมันต้องเดินมั่วเลยผมมันอยู่ทางซ้ายแหมลงใต้ดินหายคลั่งหรือยังแต่เจ้าหญิงบอกว่าตอนนี้พระราชาเป็นแบบนี้เลยไปไหนไม่ได้ไม่มีคนดูแลนะเราหาหนทางรักษาพระราชาดูก่อนให้ไปที่เมืองที่อยู่กลางทะเลทรายอีกครั้งหนึ่งเยี่ยมมากฟาวคุณหญิงฟาวเจอเมืองเจอเมืองชื่อของศัตรูเนี่ยก็จะแบบจะมีพวกแซกพวกจิมเนโมเกลกุ๊กอะไรต่อท้ายนะดาร์กอนเบบี้ดราก้อนเบบี้นั้นเป็นลูกชายของแบล็กดราก้อนที่เราเพิ่งจัดการไปนะครับต้องการแก้แค้นให้พ่อของตัวเอง โอ้ดราก้อนเบบี้เป็นเรื่องเป็นราวโอ้อึดซะด้วยเบบี้โอ้พันสองเราไปฟ้องพ่อจิมทำไมเพลงเข้าร้านอาวุธแปลกๆดังตู้สเปียร์ดำใช้สเปียร์ได้ขวานแปดสิบหกเป็น93
ันแคนนอนใส่ขวานะครับป้าบเพิ่มมา8หน่วยขายของก่อนนะครับซื้อชุดเกราะก่อนอันนี้มันส่วนไหนวะหมวกป่ะอันนี้ส่วนหมวกป้าเพิ่มมา4หน่วยโอ้ไม่ต้องซื้อก็ได้มั้งแพงเหมือนกันนะฮะไปออกจากหมู่บ้านออกจากหมู่บ้านเสร็จแล้วก็ไปทางนี้ตะวันออกใกล้กับแม่น้ำดิเซิร์ตโดมโดมแฮมจะหนีนะหนีไม่ได้อันนี้ได้ตัวหนึ่งหนีไปไหนล่ะเฮ้ยมีศัตรูหนีด้วยวะอุ๊ยมีคนมาคุยกับเราพอเข้าไปในหมู่บ้านจะมีคนชื่อมีคนนี้แหละวิ่งมาถามแล้วว่าเราจับเขาคนนี้ใหม่เราตอบว่าไม่รู้จักเขาก็จะเดินหนีไปเพราะเราโอนลมอารมณ์เสียอยู่นะเดินไปทางซ้ายมุมบนของบ้านโอ้นี่เหรอช่วยรอที่โต๊ะด้านในเมื่อกี้เป็นหมอดูนะครับชื่อฮาร์มอนเธอจะทำนายว่าความจริงแล้วยังมีแหล่งพลังความชั่วร้ายซ่อนอยู่อีกนะพอพูดจบแล้วเธอก็หายตัวไปกลับมาที่หมู่บ้านแล้วตรงไปที่รูปสำรวจตรงวงกลมโอ้ไอ้พวกเนี้ยยากนะคือใครจะไปรู้วะไม่ใช่มั่วอันนี้วงกลมหรือเปล่าไม่น่าใช่วงกลมนะอันนี้ป่ะอันนี้วงกลมป่ะแล้วไปตรงที่เหมือนในรูปในบทสรุปมีรูปให้ผมนะนะไม่ได้ดูเลยเนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหใครจะไปรู้วะเนี่ยสำรวจแล้วได้เทมเนี่ยดาบเหรอ
นี้คือการประกวดสาวงามนะฮะเขาจะให้เราเลือกสาวงาม1ใน3คนให้เราตอบปฏิเสธไป2ครั้งให้เราเลือกโหวตคนที่ชื่อฮิซาโคะสวัสดีคุณเดชาครับไม่กล้ารีบกดเลยนะเนี่ยนี่ฮิซาโกะที่เหมือนเป็นมินิเควสนะขอลองอีกทีนึงเหมือนผมคือเนื้อเรื่องมันให้ตอบปฏิเสธไป2ครั้งผมตอบ yes ไปเหรอวิมินิเควสอันนี้คือตอบผิดแล้วเล่นต่อไม่ได้เลยก็คือเราต้องปฏิเสธ2ครั้งแล้วโหวตฮิซาโกะเนี่ยครับแล้วฮิซาโกะจะให้เงิน 5,000 กับเรานะโอ้ยหมดรับประทานเลยเหรอวะโอ้โหเศร้ากับปราสาทเกมนี้ซื้อเป็นพันเลยอะฮะโอ้แพงกันนะกลับที่ปราสาทเมื่อเรามาถึงแล้วไปที่พระราชาซึ่งตอนนี้จะเริ่มจำอะไรได้บ้างแล้วแล้วองค์หญิงฟาวก็จะไปกับเราได้เนื้อเรื่องเข้มข้นใครจะไปรู ทำไมเพื่อนเราเหลือ3ตัวล่ะโอ้ต้องมีพื้นที่ให้องค์หญิงเหรอไปถึงเจ้าหญิงจะบอกกับอเล็กซานเดอร์ว่ามาแล้วนะครับเขาจะยอมให้เราเข้าบ้านได้อเล็กซานเดอร์นั้นจะเล่าเกี่ยวกับตำนานของอันนึงอะซึ่งมีคนรู้เรื่องนี้อยู่ที่หมู่บ้าน
ลูอุมุอะไรตะวันออกเชียงเหนือของหมู่บ้านโอ้โหเดี๋ยวองค์หญิงไม่อยู่แล้วไปดึงพวกมาก่อนทีที่เราจะไปรับพับพวกมาก็คือต้องคุยกับคนนี้นะเอ้ยไม่ใช่คุยกับคนเมื่อกี้เนี้ยก็คือฝากเพื่อนถ้าหากว่าเพื่อนเราเต็มนะ4คนนะอ๋อนี่ไงอัศวินเซล่าเดี๋ยวนะลองวาร์ปเลยได้ไหมผมไม่มีเริ่มอืดแล้วว่ะโอ้หนีรายการที่สุดจะรีบเกินไป MP หมดการนอนก็คือการเซฟโอ้โห70บาทแพงนะเนี่ยสวัสดีสักกรินครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับครับครับสำรวจตรงนี้จะได้ทิกเก็ตมานะตั๋วเข้าลงละครโอ้โหเหมือนภาษาญี่ปุ่นมันก็บอกว่าอย่าลืมมาตั๋วไปด้วยThank you.
โหเก่งปะเนี่ยมาเดียวๆอย่างนี้โอ้200เนี่ยสำรวจตรงนี้ก็ได้คำบอกใบ้มาบทสรุปบอกว่าก่อนจะไปหอคอยเนี่ยให้เราซื้อไอเทมเนี้ย120 บาทนะก็คือไอเทมปิดผนึกเวทมนต์ของศัตรูไม่ให้ใช้เวทมนต์ได้เพิ่มพลังโจมโอ้ยมีไอเทมเพิ่มพลังโจมตีด้วยเหรอไอเทมเพิ่มพลังโจมตีคืออันนี้นะ50 บาทกระดำเพิ่มพลังป้องกันอันนี้เพิ่มพลังเต็มนะ60ขายไม่ขายแสดงว่าเราต้องมีโอกาสได้ใช้ผนึกเวทมนต์แน่เลยให้เราเข้าไปในบ้านนี้จะเจอทางลับโอ้โหเดี๋ยวภาคนี้ผมเล่นไม่จบเหรอคือสักเล่นบอกว่าภาคนี้ผมเล่นไม่จบตอนเด็กเจอเขามงกุฎไม่ผ่านเลยมีเขามงกุฎด้วยเหรอเราก็จะวาร์ปไปที่หอคอยเพิ่มเวทมนต์มีกาแฟอุ๊ยโจมตีก่อนเหรอสเลกเกอร์มาช่วยแล้วเร็ว5หอคอยนี้จะมี5ชั้นนะครับเดี๋ยวน่าจะรีบขึ้นไปจัดการบอสเลยนะส่วนพวกไอเทมต่างๆเดี๋ยวผมค่อยมาย้อนเก็บทีหลังนะเดี๋ยวเล่นวันนี้อาจจะต้องรีบเอาเนื้อเรื่องก่อนนะมีคิวให้เล่นเกมอีกเยอะเลยศัตรูเริ่มอึดขึ้นแล้วอ่ะ
าจจะต้องหาวิธีเพิ่มดาเมจและใช้เวทแบบกันดั้มเลเวล18แล้วเฮ้ยมันแรนดอมในการโจมตีนะเกมนี้กดจิ้มตัวไม่ได้เสียดายสำรวจหีบซะหน่อยผ้าคลุมเจ็ดดาเมจพระเจ้าแปดร้อยอ่ะเอ็กพีเยอะมากเลยเซฟซะหน่อยขึ้นไปชั้น5จะเจอกับกาวบอลตี้นะมันกำลังขู่คนที่เราตามหาอยู่ก็คือซาราซ่าวิธีการต่อสู้ก็คือให้เราใช้ไอเทมผนึกเวทใส่มันไอตัวนี้ใส่เวทหรือวะเนี่ยดูไม่ออกเลยนะเนี่ยหนึ่งแปดดาเมจโอ้โหงามไส อ้าวหนึ่งเวทไปแล้วนี่ไอ้ยาเดี๋ยวขอดูเวทก่อนนะฮะแป๊บนึงรายการเวทนะว่าเวทแต่ละเวททำอะไรได้บ้างนะนี่เน็ตคือเพื่อลดทางป้องกันโหดจังวะเพิ่มพลังก่อนดีมากกันแทงช่วยเพิ่มพลังเดี๋ยวนะอาโมโร่ผมต้องใช้เวทลดป้องกันโอ้เรียบร้อยฮะชนะแล้ว
เดี๋ยวนะขึ้นไปต่อเมื่อชนะได้แล้วชนะได้แล้วซาลาซ่าจะขอบคุณที่เราช่วยเหลือนะครับแล้วเธอจะบอกว่าเราบอกกับเราว่าจะไปรออยู่ที่หมู่บ้านลูอุมุเดี๋ยวเราใช้ไอเทมวาร์ปออกจากหอคอยเลยได้เปล่าวะเวละตัวที่มีเวทก็ดันเดทไปแล้วงามไส้เพิ่มพลังก่อนใจเย็นนะฮะ กดแต่ละคำสั่งต้องมีสติไม่งั้นมันจะช้านะกดผิดกลายเป็นลูกไฟไปแล้วใจร้อนใจเย็นๆไอตัวที่มีของวาร์ปออกดันเดทไปซะก่อนไงตัวก็สู้นะเฟยเล่นหงอคงอ๋อวูคองใช่ไหมโคตรยากก็คล้ายๆกับเซคิโร่นะเกมทรงเดียวกันเลยอ่ะหรือว่าเกมอะไรนะ Dark Soul ยากไว้ก่อนจะได้คุ้มฮะศัตรูเกิดแพนิคให้เราเดินก่อน1เทิร์นนี่ถ้ากันดั้มเดทตัววาร์ปเดททำไงวะเนี่ยออกจากเกาะไม่ได้นะเนี่ยเริ่มใหม่โอลี่เลยนะโอ้โห90เหรียญในการนอน90บาทเอ้าเหรอวูคองหลบอย่างเดียวงานเข้าเมื่อกลับมาถึงหมู่บ้านนี้แล้วนะครับให้เราไปหาซาลาซ่าเธออยู่ที่บ้านมุมซ้ายบนนะได้เลยอ่ะซาลาซ่าเธอจะเล่าเรื่องของยักษ์ที่มาลุกปราสาทลาคุโรอาของเรานะปราสาทแรกนะเล่าให้ฟังว่าได้มีคนไปปลุกยักษ์ที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งและสิ่งที่จะทำให้ยักษ์ตัวนี้มันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างสมแบบด้วยพลังของคริสตัลสีแดงนะครับและสีน้ำเงินฝ่ายซิยองเองก็รู้เรื่องนี้ดีนะครับแล้วก็ตอนที่ฝ่ายซิยองได้ไปบุกปราสาทแรกของเราเนี่ยก็ใช้พลังของคริสตัลสีแดงเท่านั้น
ส่วนคริสตัลสีน้ำเงินนั้นเธอเป็นคนไปเอาไปซ่อนเองนะครับและที่ซาราซ่าเอาคริสตัลไปซ่อนก็คือโรงละครที่อยู่ในเมืองคูลานาดะแล้วคูลานาดะอยู่ไหนเรื่องแบบยากๆทั้งนั้นเลยนะว้าไปว้ามานี่คูลานาดะให้เราเข้าไปที่โรงละครกลางเมืองนะครับเราเข้าไปเพราะว่าเราไปสำรวจเก๊ะของอเล็กซานเดอร์นั่นน่ะเอาตั๋วนะโหยากมากผมพูดคำว่ายากไป 4-5 รอบแล้วยากจริงนะใครจะไปรู้วะเนี่ยแล้วก็ไปสำรวจที่ขวาล่างนะครับเราจะพบกระดาษที่มีตราสัญลักษณ์ของซิยองแสดงว่ามีคนแอบฟังตอนที่เราคุยกับซาราซ่านะครับเรื่องของคริสตัลสีน้ำเงินให้กลับไปหาซาราซ่าแค่นี้เหรอวะขอคุยหน่อยลงละครฮิวฮิวมันออกเสียงนะมันออกเสียงฮิวฮิวฮิฮิโอ้โอ้โอ้สโลสโลเราต้องกลับไปหาซาราซ่าอีกครั้งนะผมไปเอาบทสรุปมาจาก Facebook ฮะเว็บหนึ่งผมตอบลิงก์ไปกับไลฟ์คราวที่แล้วครับจะมีแฟนเพจท่านหนึ่งเขาถามนะผมอินเสิร์ตลิงก์ไปในไลฟ์อันที่แล้วลองเสิร์ชหาดูนะไลฟ์ของผมอ่ะว้าก่อนไปวาร์ปหลายรอบแล้วขอนอนหนึ่งดอกก่อนนะพอเวทมนต์ของกันดั้มยังเหลือเยอะอยู่อย่าเพิ่งเลยแล้วกันนะเราแจ้งข่าวนะครับเรื่องของคริสตัลสีน้ำเงินเธอจะบอกว่าเหลือหนทางเดียวก็คือต้องกำจัดยักษ์ทิ้งซะเธอจะบอกให้เราเดินทางไปที่เมืองลูนาสึลูนาซีเหรอได้เลยโดยให้เราออกมาจากหมู่บ้านนะจะเห็นแพลอยอยู่ตรงทะเลขึ้นแพเหรอแพเราจะล่มนะเจ้าของบ้านจะช่วยพาเราไปเมืองลูนาซีนะ
อ้าวเดี๋ยวนะก่อนออกเดินเรือเนี่ยเขาจะถามว่าเราพร้อมแล้วหรือยังให้เราตอบตกลงไปแต่ว่าก่อนไปเขาจะเล่าเกี่ยวกับคาถามังกรนะให้เราฟังเสร็จแล้วเราออกเดินทางพอมาถึงกลางทางเจ้าแคนนอนเนี่ยมีอาการแปลกๆเราจึงถามไปว่าเป็นอะไรเขาตอบว่าไม่ใช่แคนนอนแต่เขาคือวิญญาณของแบล็กดราก้อนบอสนะโอ้แล้วเราต้องชนะด้วยเซล่าเมื่อเราชนะแล้วเนี่ยวิญญาณของแบล็กดราก้อนก็จะหนีออกจากร่างไปนะแล้วแคนนอนก็จะฟื้นออกมาจำอะไรไม่ได้อ่ะแล้วก็เดินทางต่อไปลูนาซี่เจอคนใจดีพามาส่งเช็คอีกทีเมืองอะไรอ่ะถูกต้องเมืองนี้นะเมืองนี้ลูนาซี่เมืองนี้จะเป็นรวมของเหล่านักเล่นการ์ดฝีมือดีนะแข่งขันการ์ดหุ้ยตรงกลางนี่คืออะไรนั่นเจอของจริงด้วยมั่วเจอเฉยเลยตื่นเต้นอะไรวะเราดาบ 7,600 มอนสเตอร์คิลเลอร์ 8,000 ใช่เหรอวะใส่ได้ทุกคนเลยเหรอมอนสเตอร์คิลเลอร์เนี่ยคือเทพอะไรอ่ะอันนี้ดาบกันดั้มใส่ไม่ได้เต็มขายก่อนโอ้ยเอเทมอะไรเยอะแยะไปหมดมันเหมือนมันเป็นเอเทมเควสหรือเปล่าวะไม่กล้าขายเลยนะเนี่ยแปดพันบาทท้วนโคตรแพงเลยสวมใส่ดิ117ของก่อนนะครับไอ้นี่มันอะไรนะขออย่าเติมพลังเต็ม
ซึ่งซื้อมาเฮ้ยซื้อดาบให้ก่อนโอ้ยหลังจาก 30,000 เหลือ 10,000 เดียวดาบโอ้โหพลังดำพลังโจมตีเพิ่มเยอะเลยเนี่ยตาบเพิ่มมา17หน่วยถือว่ายังคุ้มหน่อยดูชุดเกราะหน่อยสิหกพันพระเจ้าสามตัวสองโล่ไนตาบขึ้นมา6หน่วยตังไม่พอ 6,000 แล้วว่ะชุดก่อ 6,000 เดี๋ยวนะเรามุมซ้ายบนของเมืองแข่งขันการ์ดกันน่ะไปดูซะหน่อยอันนี้ป่าวะเสียตังค์นะเนี่ย20โกดูเอวใช้เนโมลุยครับโคตรแรงอ่ะแล้วการเนโมเราหายไปเลยป่ะวะเดี๋ยวนะเมื่อเราเข้าไปทางในให้คุยกับคนที่เคาน์เตอร์จ่าย20เหรียญค่าแข่งเขาจะบอกให้เราไปพักผ่อนก่อนที่ห้องด้านซ้ายมือห้องด้านซ้ายมือซ้ายหรือขวาวะโอ้พักผ่อนก่อนก็คืออันนี้เหรอภายในห้องนั้นให้เราคุยกับคนในห้องและแข่งขันการ์ดให้ชนะเสร็จแล้วก็มาคุยกับคนที่ยืนกั้นห้องด้านขวามืออยู่เราชนะไปคนหนึ่งแล้วนะอย่าลองคุยกับคนทางขวาดูนะเขาจะพาเราไปแข่งขันแล้วแบบ survival ถ้าหากว่าเราสู้ชนะคู่ต่อสู้ได้หมดเราจะได้เงินรางวัล 1,000 บาทนะครับ
ทันโกจริงก็ไม่เหมือนเป็นไซด์เควสนะอ้าวการหายจริงด้วยว่ะโอ้สเลเกอร์ไปลุยได้ไหมกันแทงไง น่าจะไม่เวิร์กว่ะสเลเกอร์อันนี้ตัวอะไรวะแก๊งสามเกอร์เหรอไปลุยทำไมตาจะปิดล่ะคุณปัน31ดาเมจเฮ้ยกันแคนนอนเพลงประกอบเพลินหลับสบายดีฮะชอบเราจะใช้เดสเซิร์ตโดมลุยมูเจอแก๊งสามเกอร์ว่ะเราบอกนะมันหลบการโจมตีเราได้หมดเลยเมื่อกี้หลบได้อีกแล้วเหรอร้อยดาเมจท่านอาจจะไม่รอดว่ะโอ้หลบได้อีกแล้วโอ้แพ้พอมันเป็นไซด์เควสนะถ้าหมู่บ้านฮาเตะอยู่ไหนวะเมื่อกี้ที่เราสำรวจตรงกลางสวนหย่อมหญ้านี่นะแล้วเราได้ของเอาของมาส่งที่นี่นะครับนี่ยืนอยู่เกาะกลางให้ไปคุยกับเขาแล้วเขาจะบอกว่าให้ช่วยส่งไอเทมหนึ่งให้หน่อยไปให้กับคนที่อาศัยอยู่ในเมืองโนอากี้ไอเทมเพื่อกำลังโจมตีนี่ว่าวาร์ปไปเมืองลูนาซี่ต่อโอ้โห
เราต้องตอบปฏิเสธ2รอบอ่ะ2แล้วอ่ะ3แล้วเขาบอกว่าจะให้ใช้เรือของเขาได้นะวู้สโตนเซซ่าซีซ่า1 17เฮ้ยไม่เอานะไม่ตายนะต้องใส่ต้องใช้เวทแล้วมั้งเนี่ยเซล่าสี่ดาเมจงามไส้อะไรอ่ะไม่รู้ฮะรักษาไว้ก่อนถ้าได้บุ้ยหวานน่าจะตื่นซื้อติดบ้านไปเลยฮะอย่าดมก็ได้หูรักษาได้ด้วยcritical hit 360อ่ะเดี๋ยวนะเสร็จแล้วให้กลับไปที่เมืองลูนาซีอีกครั้งเราจะเห็นเรือจอดอยู่หน้าเมืองแทงมาช่วยแล้วโอ้โห560นี่เจอเมืองเอ้ยเจอเรือแล้วเดี๋ยวขอนอนสักดอกนึงนะฮะนี่ยาดมใช้ยาดมดมก่อนให้ตัวอะไรวะเล็กภูเขาไฟอะไรวะอยู่ดีๆพูดถึงภูเขาไฟบทสรุปเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนนะฮะอยู่ดีๆบทสรุปมันพูดถึงภูเขาไฟงงเต๊กเลยคือในเขาวงกตนั้นหรือเปล่าวะน่าจะในเขาวงกตนั่นแหละเดี๋ยวนะเหมือนเพิ่งมาแค่กะครึ่งเกมเองอะ พกยาดมใช่ใช่เหมือนเพิ่งมาครึ่งเรื่องเองเหรอวะบ้าสโตนเซซ่าเลย
นี่ไงภูเขาไฟโอ้โหหลบได้โอ้โหโอ้โหนี่ขนาดศัตรูแบบเป็นหินนะลดพลังป้องกันมาสักหน่อยโอ้ใช้ MP ทั้ง8แน่อยากได้ยาสมุนไพรแบบเขย่าครับใช้นานมากเซฟก่อนเหมือนบทสรุปบอกว่าพลังจะลดลงนะพลังก็ไม่ลดนี่หว่าบทสรุปว่าพลังจะลดลงเรื่อยๆนะนี่เราจะเจอกับดราก้อนเบบี้นะครับเขาบอกว่าดราก้อนเบบี้นั้นกำลังตามหาดาบไฟอยู่นะแต่ว่ายังหาไม่เจอให้เราเดินเข้าไปข้างในต่อจนถึงที่มีลาวาบลูมิมิกโอ้820โอ้ได้ขวานน้อยอ่ะมีแล้วอ่ะไอเทมเกมนี้ไม่ค่อยจะแลเลยนะไม่ค่อยจะดีเลยนะที่เราเก็บตามดันเจี้ยนอ่ะแต่ก่อนเกม RPG เกมไหนที่ชอบเล่นที่สุดเหรอผมชอบเล่นเกมแอคชั่น RPG ครับไอ้พวกเกมซาร์เกมลากูนอะไรเงี้ยผมมาสะกดจิตหมู่เลยอ่ะเวนละโจมตีกันเองนะเนี่ยเจอนี่แล้วให้เดินผ่านลาวาไปทางซ้ายจนผ่านออกมาได้โอ้โหพลังนี่เหมาะแก่การเก็บเลเวลมากเลยนะเนี่ย
จอหีบเลี้ยวในทันใดโหเยี่ยมอันนี้โล่ใหม่ใส่ไม่ได้โอ้ใส่ไม่ได้เลยซาลูตีมันก็น่าจะง่วงอยู่จริงๆอ่ะนะตัวหนีได้ไหมเนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวมันสาบให้เราแบบตีกันเองอ่ะคอนฟิวนะครับโอ้เย้แล้วโอ้เฟรมคิวเบลี่หนึ่งสามตัวเหรอดีมากเลยบลูมิมิกใส่ได้ด้วยลองใส่ดูเท่ากันเหรอ75เท่ากันเลยอ่ะ
โอ้โหสามสหายนั่น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 โอ้ยคอนฟิวเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหไม่น่าไปกดรัวเลยแย่แล้วนั่นไงเปลืองเทินเลยหมุนวนๆแล้วใจคอไม่ดีแล้วเจอดราก้อนเบบี้แล้วเหมือนต้องสู้ด้วยมั้งเนี่ยโอ้เขาบอกใกล้หาเจอนี่ชั้น4นะยังหลบได้อีกเหรอนึกถึงคำที่แกงร็อกเก็ตพูดลางไม่ดีอีกแล้ว ลางไม่ดีก็คือผมไม่ชอบเลยนะเกมที่มีเขาวงกตเนี่ยเปลืองพลังงานมากโอ้อันตรายมากตัวนี้
โมโนอายช่วยให้เจอมอนสเตอร์น้อยลงมั้งลงรักเข่าข้างเดียวคืนแล้วผมเดี๋ยวนะจะจิมสไนเปอร์ขึ้นมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยเจอดาบแล้วแต่ว่าเราต้องสู้กับเจ้าดราก้อนเบบี้นะครับใช้เวทลดป้องกันสู้3รอบลูกของจอมปีศาจนะเนี่ยดราก้อนเบบี้มีความเกรียนอยู่ยอมแล้วเราจะได้ดาบไฟมานะครับเป็นดั้มใช้ได้อ้าวเอาดาบไฟมาเนิร์ดหน้าดูก็เซฟก่อนหนึ่งทีใส่ได้เลยไหมขอเพิ่มสปีดเกมหน่อยแล้วกันนะ ลูกเกมจะเหนื่อยไปไหนอ
าไอเทมโอ้ยไม่รู้ว่าขายไหนบ้างโคมันไอเทมเควสจังเลยอันนี้เพิ่มพลังป้องกันขายได้ขายไปก่อนอันนี้ดาบซื้อมาแพงนะเนี่ยขายไปนี่อาจจะฟังดูแปลกๆนะผมเพิ่มสปีดนะเดี๋ยวอันนี้โอ้ขายดาบกันแคนนอนโล่โอ้โล่ดีด้วยเนี่ยขายครับอย่าได้แคร์กลับมาสภาพเดิมยังมาไม่ถึงเคาน์เตอร์ซื้อชุดเกราะไหนชุดเกราะไหนเรามีบ้างหรือยังชุดเกราะยังไม่มีขอเพิ่มสปีดหน่อยเซล่ายังไม่มีสักตัวเลยนะชุดเกราะไหนโอ้อามูโรนี่หนักเลยหกสามสิบแปดโอ้ใส่ได้ทุกตัวเกมมันอืดมากเลยนะทุกคนขอเพิ่มสปีดหน่อยนะเพิ่มมา8หน่วยป้าบเพิ่มมา8หน่วยเดี๋ยวต้องหาหมวกดีๆใส่นะเนี่ยขายก่อนทำทุนฟังเพลงแบบกรอเทปกรอเทปขายเกราะเหล็กนี่เกราะหนังมั้งเนี่ยโอ้โหอามูโรอนาถซื้ออันไหนคือหมวกอันนี้น่าจะเป็นหมวกนะ 1,500 โลเดี๋ยวดูก่อนหมวกเต็นชิออกมีแล้วเตสึกันแคนนอนมียังหมวกเตสึยังไม่มีต้องซื้อให้กันแคนนอนอย่างเดียวตาบขึ้นมา4หน่วยอ่ะให้เราล่องเรือมาทางใต้เหรอเห็นเกาะขนาดใหญ่อยู่1เกาะเลเวลเพิ่งจะ19-20กันเองนั่นมีศัตรูด้วยคราเคนฮัมบราบีฮัมบราบีก็เป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งในทัพซิองนะWe'll be right back.
เกาะแห่งนี้จะเป็นรูปดาบอันนี้ละมั้งให้ไปคุยชายแก่นะครับแล้วก็ชายแก่เขาจะปลุกพลังดาบไฟให้เราพลังดาบพลังโจมตีดาบจะขึ้นจาก50เป็น100หน่วยโอ้แม่เจ้าแรงมากมาก176ดาเมจสุดพลังไปเลยเดี๋ยวดูดาเมจของกันแคนนอนนี่กันแคนนอนก็โหดนะ125เดี๋ยวนะเสร็จแล้วให้เรากลับไปที่เมืองอีกครั้งให้เราเดินไปทางที่ตะวันออกเดินข้ามสะพานโอ้ดูกากๆยังไม่รู้ว่ะเปลี่ยนอยู่ไหมเนี่ยหมู่บ้านลีอาใช่ด้วยเข้าในหมู่บ้านให้เราเดินไปจนถึงทางแยกขึ้นด้านบนเดินบนเจอนักล้มหญิงที่ชื่อว่าไลล่านี่หรือไลล่ากำลังยืนอยู่กับเมสซาร่านะครับเธอจะบอกกับเราว่ามียักษ์เฝ้าสมบัติที่มีค่าอยู่นะได้หลบซ่อนอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเราไม่แข็งแกร่งพอที่จะไปได้ในตอนนี้หรอเสร็จแล้วให้เราออกจากหมู่บ้านเดินไปตะวันตกเฉียงเหนือเจอกับเมืองใกล้ชายทะเลเมสซาร่าเดินหนีไปไหนละมีแค่นี้หลังๆเริ่มหมู่บ้านเริ่มจะแบบไม่ได้มีรายละเอียดเยอะแล้วโอ้ไอตัวนี้ที่เราเคยเจอนี่หว่าเขาบอกว่ายังจำเขาได้หรือเปล่าถ้าเราตอบว่าจำไม่ได้จะโกรธมากเราต้องสู้กับเขาเหรอทำไมตัวที่มาช่วยไม่ใช่กันแทงนะลดพลังป้องกันมันดีกว่าโมโลเร็ว20แล้ว
ื้ออาวุธชุดเกราะให้เรียบร้อยอยู่ไหนล่ะธนูเอลเราขาดเงินอีก 2,200 ถ้าขายขวานได้ตังค์เท่าไหร่วะทุกคนขายหมวกก่อนขวานเฮ้ยขาดเงินอีกนิดหน่อยซื้อได้เปล่าวะขาดอีก29 บาทพอแล้วมีตังพอแล้วอันนาเหลือเกินขายของเก่าก่อนตาบก็ให้โอ้โห165ไปหนึ่งพระเจ้าตายเลยเหรอผมว่าน่าจะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะศัตรูเริ่มเก่งแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องเก็บเลเวลซะหน่อยนะครับแล้วก็ใกล้จะตีหนึ่งแล้วฝันดีครับฝันดีครับโอเคถ้าดูใจไลฟ์นะครับกดไลค์กดแชร์กด follow ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็โปรดติดตามไลฟ์ในครั้งถัดไปนะฮะสำหรับไลฟ์นี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับและติดสนครับสตูเริ่มยากนะเดี๋ยวผมขอเก็บเลเวลก่อนนะบ๊ายบายครับ